ภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารด้วยดีวิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่พอกพูนอยู่ภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นยิ่งทุกสิ่งอันเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไม่สะดุ้งเพราะยึดมั่นไม่ออกภายนอกกันไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในจึงไม่มีเหตุเกิดหรือกำเนิดแห่งชาติใหญ่ชราและความตายตลอดถึงความทุกข์ทนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธะพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมตอนนี้ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่9องศาวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็อีกไม่กี่วัน 4-5 วันเดี๋ยววันที่17นี้ก็จะ เดินทางกลับสู่ประเทศไทยตอนนี้ก็พักผ่อนไปก่อนท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ภาษาที่โกวันหน้าสถานีของเราเข้ามารอรับรายการแล้ว ขออภัยนะยอดดอยปลายฟ้าว่างั้นนะยอดดอยสุเทพอยู่บนปลายฟ้านู่น นี่ยังไงนี่ทำท่าจะไออีกแล้ว
ใกล้จะกลับเมืองไทยไอทุกทีเลยปีที่แล้วก็กลับไปไออยู่ตลอด3 เดือนเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นไออยู่3 เดือนจนตั้งแต่กลับไปจนกลับมาเนี่ยจนกลับมาแล้วก็มาหายตอนนี้จะเข้าสู่หน้าร้อนเอาอีกแล้วคือเวลาจะเปลี่ยนฤดูกาลปีที่แล้วก็เหมือนกันจะเปลี่ยนฤดูกาลจากหนาวไปหาร้อนก็จะไอแล้วก็ไปนู่นพอเปลี่ยนจากร้อนเข้าสู่หน้าฝนนะก็จะไออีกทีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยประมาณปีหนึ่งก็2 ครั้งนะสองครั้งถ้าไม่จากหนาวไปหาฝนไม่จากฝนไปหาร้อนก็จากร้อนไปหาหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะก็อากาศมันเปลี่ยนแปลง วันนี้ก็ยังอยู่ในวักเดิมปันนาตเดิมพระไตรปิฎกเล่มเดิมเดิมๆทั้งนั้นเขาเรียกว่าหน้าเดิมๆแต่สูตรใหม่เมื่อวานนี้จบไปอายตนะสูตรอายตนะวิพังคสูตรนะซึ่งก็อยู่ในวรรคอยู่ในวิพังควรรคในวิพังควรรควรรคที่ว่าด้วยการจำแนกแจกแจงอุปริปนัตนะเป็นปนัตสุดท้ายเรียกว่าปนัตเบื้องบนเบื้องกลางจบไปแล้วเบื้องต้นจบไปแล้วอ้าวมาแล้วท่านอาจารย์กายอาจารย์หานรงค์วัดธรรมโสภโนวัดโสภณธรรมโมโสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคสวัสดีครับท่านอาจารย์ยังไม่หลับยังไม่หลับไม่นอนนี่นอนดึกเป็นประจำโดยเฉพาะการจัดเรามีงานมีการจัดงานในนอนตี 3 ตี 4นู่นนอนตี 3 ตี 4อย่างน้อยก็ตี 3คราวที่แล้วนี่จัดงานวางศิลาฤกษ์งานฉลองวัดเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาโอ้นอนตี 3 ตี 4เป็นเดือนก่อนจัดงานหลังงานก็เก็บงานเคลียร์งานอีกเก็บงานเคลียร์งานอีกก็ถือว่าเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์เต็มที่อยู่ในประเทศอังกฤษมา8 ปีแล้วยังไม่เท่าท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศคือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ของเราต่อรหดอดทนมาอยู่มา10 กว่าปีเกือบจะ20 ปีแล้วโอ้ยิ่งอยู่นานทนหนาวจะไม่ทนร้อนไม่ทนร้อนแต่ทนหนาวทนหนาวทนฝนอังกฤษไอแลนด์นี่ฝนตกอยู่ตลอดไม่มีจนไม่มีฤดูฝนจนเขาไม่ตั้งฤดูฝนเพราะมันตกตลอดปีถ้าตั้งฤดูฝนนี่ก็ตั้งไม่มีฤดูอุ่นไม่มีฤดูอื่นมีแต่ฤดูฝนอย่างเดียวอ่า
ขอบคุณมากขอบคุณมากครับเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเด้ออ้าวสูตรใหม่เป็นสูตรที่8นะวันนี้สูตรที่8อยู่ในอะไรวรรคว่าไปเมื่อกี้เนี่ยวิพังควรรควรรคที่4ก็แล้วก็ปัณณาสก็คืออุปริปัณณาสเนี่ยมี5วรรควรรคละ10สูตรนี่สูตรวรรคที่4สูตรที่8เหลืออีก2สูตรจบวรรคที่4แล้วก็มีวรรคที่5อีก10สูตรน่าจะไม่ทันจบในไอแลนด์นะต้องไปจบเมืองไทยต้องไปจบเมืองไทยประเดี๋ยววันที่17นี่ก็จะเดินทางกลับไปถึงวันที่18 19ถึงเชียงใหม่ยอดดอยปลายฟ้าบอกว่ากราบไหว้สาอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์โอ้สาธุครับอรุณสวัสดิ์เมืองไทยเด้อที่นี่มันยังไม่เที่ยงคืนเด้อเดี๋ยวก่อนที่นี่กำลัง4ทุ่ม1นาที4ทุ่ม1นาทีโอ้ขอบคุณมากครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์กับอรุณสวัสดิ์บัวคำบัวคำคำใสโอ้สาธุคุณโยมบัวคำคำใสมาแล้วเดี๋ยวก่อนโยมบัวคำคำใสจากประเทศลาวประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอ้สาธุสาธุเจริญพรอาจารย์มหาสังวรเทศนำโอ้สาธุครับอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่เยอรมันกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงเป็นวัดเดียวที่อยู่ในเมืองหลวงของเยอรมันวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วสาธุครับสาธุครับกราบครับผมว่างั้นนะสาธุสาธุยังไม่หลับนะนี่สี่ทุ่มแล้วนะนี่ห้าทุ่มแล้วนี่ที่เยอรมันห้าทุ่มที่เยอรมันจะไกลไปทางทิศตะวันตกจากไอแลนด์นี่ไป1ชั่วโมงห่างไปอีก1ชั่วโมง7ชั่วโมงจากเมืองไทยก็บอกว่าวัดพุทธวิหารกรุงเบอร์ลินวิหารกรุงเบอร์ลินโอ้วัดพุทธวิหารสาธุครับสาธุครับวัดพุทธวิหารก็เห็นบอกว่าจะไปต่ออเมริกาอีก6เดือนโอ้ไปกันใหญ่เลยทีนี้ไปต่ออเมริกาอีก6เดือนแล้วก็กลับมาอยู่ที่เยอรมันอีก3เดือนโอ้ไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วไม่ได้กลับแล้วไม่เป็นไรผมกลับไปก่อนกลับไปนอนหลับไปนอนหลับก่อนเดี๋ยวบอกว่าเห็นบอกว่าให้ทำพาสปอร์ตราชการสีน้ำเงินว่างั้นเดี๋ยวจะพาไปจะพาไปเยอรมันนี่เยอรมันยังไม่ได้ไปนะนี่จะได้ไปเยอรมันกับเขาบ้างและทีนี้ก็เข้ามาสู่พระไตรปิฎกเล่มที่14ใกล้จะจบแล้วใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกปัณณาสเดียวปัณณาสสุดท้ายแล้วอุปริปัณณาสแล้วก็เหลืออีกวรรคเดียวนะวรรคกว่าตอนนี้สูตรนี้อยู่วรรคที่4เดี๋ยววรรคที่5นี่ก็จบแล้วตั้งใจว่าจะให้จบในชีวิตนี้ก่อนตายนี่นะ45เล่มพระไตรปิฎก45เล่มนี้ต้องให้จบก
ก่อนตายนี้ไม่รู้ตายเมื่อไหร่ตอนนี้ได้แล้ว17เล่มอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ช่วย อภิธรรมอีกได้หลายเล่มแล้วยังไม่รู้เท่าไหร่อภิธรรมทั้งหมด12เล่มพระสูตรนี่33เล่มโอ้เดี๋ยวพระสูตร25เล่มและก็พระวินัย8รวมแล้ว45เล่ม8บวก25บวกอีก12โอ้โห45เล่มถ้าไม่จบนะจะไม่ตายอาจารย์สังวรอาจารย์มหาสังวรนี่ก็อยู่บ้านเดียวกันนี่นู่นอำเภอดอยสะเก็ดอยู่บ้านเดียวกันถนนตำบลอำเภอจังหวัดเดียวกันหมดสาธุสาธุสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมจล.กำลังรับชมโอ้สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมจล.นี่รุงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบางปะอินเออเดี๋ยวไม่ใช่บางปะอินตำบลลำไซอำเภอลืมไปแล้วเนี่ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้สาธุสาธุมจร.เรานานเนกาเลแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมมจร.นี่หลายปีแล้วหลายปีแล้ว อาจารย์สามารถก็เข้ามาทีหนึ่งตอนเช้าวันนี้จัดรายการตอนเช้าอาจารย์สามารถสิริบูรณ์อยู่นครปฐมโอ้เก่าแก่เพื่อนเก่าแก่สมัยเรียนอยู่กรุงเทพ สมัยเรียนอยู่กรุงเทพมจล.กรุงเทพนี่สมัยนั้นยังไม่ได้มาอยุธยานะอาจารย์สามารถนี่เรียนอยู่ด้วยกันที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์นุ่นยังอยู่ในกรุงเทพสมัยนั้นโอ้30ปี40ปีมาแล้วเนี่ยจะ50ปีแล้วเนี่ยอดีตการนานมาแล้วมจล. อยู่กรุงเทพแล้วก็ออกมาอยู่ที่อยุธยาอำเภอวังน้อยจำได้แล้ว ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยคณะสังคมศาสตร์บัณฑิตโอ้บัณฑิตวิทยาลัยนะนี่อาจารย์เจ้าคุณสุทิศมั้งเนี่ยโอ้อาจารย์เจ้าคุณสุทิศสาธุสาธุนะชมของเก่าชอบของขมชมของเก่าเล่าความหลังผิวหนังเหี่ยวสัญลักษณ์สัญลักษณ์อาจารย์สัญลักษณ์ของพวกเราห้ามต่อเนอะเอาละทีนี้มาสูตรที่8อุทเทศสูตรอุทเทศวิพังคสูตรนะอุทเทศวิพังคสูตรมีทั้งอุทเทศมีทั้งวิพังเลยทีนี้อุทเทศนี่เป็นหัวข้อเหมือนเราจะเทศอ่ะยกหัวข้อขึ้นมาก่อน
อัตตาหิอัตโนนาโถอย่างนี้นะเป็นอุเทศวิพังนี่ก็คือหัวข้อย่อยการจำแนกแจกจ่ายอันนี้มีทั้งอุเทศมีทั้งวิพังเลยทีนี้สูตรนี้สูตรที่แปดก็เป็นสูตรที่เนี่ยไม่พ้นเอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตตังข้าพเจ้าชื่ออานนท์ชื่อพระอานนท์พุทธอุปถากได้สดับพระสูตรนี้มาอย่างนี้สูตรนี้มาอย่างนี้ออถ้าสดับพระสูตรนี้ต้องเป็นอิมังอิมังสุดตังเนี่ยเมื่อกี้ว่าผิดไปอิทังสุดตังนี่ต้องขึ้นพระสูตรก่อนพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีว่างั้นนะแป้นโกศลนี่นะแล้วก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกขเวภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วก็เป็นประจำเพราะเสียงของพระพุทธองค์เหมือนเสียงนกกระเวกเสียงดังก้องไปเต็มวัดเชตวันเลยทีเดียวทั้งภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุณีสามเณรีสิกขมันนาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ได้สดับรับฟังได้สดับว่าภิกษุทั้งหลายนี่นะภิกขเวนี่นะก็หูผึ่งเลยทีนี้รับสนองพระดำรัสของพระพุทธองค์ก็พากันมาแวดล้อมโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่มีแสงจันทร์แสงของพระจันทร์สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปเลยนะมากันเต็ม30,000นะพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสามเณรภิกษุณีและสามเณรีเนี่ยนะ30,000ชีวิตในเจตวันก็มากันเต็มเลยมาห้อมล้อมโอ้วันนี้พระจันทร์ดีเราตถาคตจะแสดงธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่าไปคุณโยมพิสมัยเกินคำแสนมาแล้วสาธุคุณโยมพิสมัยยังตื่นมาแล้วเนาะเนี่ยกำลังตื่นมานี่5:00โอ้ตื่น4:00แล้วนี่กำลัง4:00ตื่นแล้วโอ้สาธุตื่นแต่เช้าเลยเมืองไทยกำลัง4:00ที่นี่กำลัง4:0014 นาทีคุณโยมสมัยคุณโยมพิสมัยกราบสาธุเจ้านี่คนเมืองเขาต้องมีคำว่าเจ้านะต้องมีคำว่าเจ้า มาได้อู้กำเมืองเมินละ เดี๋ยวกลับไปนี่จะได้อู้กำเมืองละมานั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วนี่นะพุทธองค์ก็จะตรัสวันนี้จะแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะวันนี้ว่ายังไงปะหน้าธรรมาสไว้แล้วเมื่อกี้นี้ปะหน้าธรรมาสไว้มีไหนละโอ้เรื่องอะไรวันนี้พุทเทศเรื่องอะไรปาหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้ภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารด้วยดีวิญญาณจะไม่ฟุ้งไปโอ้นี่อยู่ที่การมนสิการนะเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายแยบยนวิตกวิจารณ์
อยู่ในอยู่ในความไม่ประมาทในความภาคเพียรพยายามไม่ซ่านไปภายนอกไม่พอกพูนอยู่ภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นยิ่งทุกสิ่งอันโอ้สัพเพธัมมาอะไรอ่ะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าบ่อยๆสัพเพธัมมาทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นสักอย่างหนึ่งโยมพิสมัยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงในทุกๆอันแล้วนี่นะเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไม่สะดุ้งเพราะยึดมั่นไม่ออกภายนอกกันไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในนะจึงไม่มีเหตุเกิดหรือกำเนิดแห่งชาติใหญ่ชราและความตายตลอดถึงความทุกข์ทนนี่ความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่มีเหตุมันไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์มันไม่มีเหตุที่จะเกิดความทุกข์ไม่มีเหตุยังไงอะไรยังไงก็จะมีรายละเอียดต่อไปมีรายละเอียดต่อไปในข้อที่313หน้าที่380พระไตรปิฎกเล่มที่14นะญาติโยมทั้งหลายใครมีอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือก็เปิดดูได้เลยดูไปอ่านไปตามที่ที่พูดอยู่นี้นะก็จะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะเอาเนื้อหลักๆเนี่ยหรือว่ากันไปตามนี้เนี่ยนะ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอุทเทศและวิภังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนี่ให้เราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะทุกข์อีกต่อไปนี่ก็เข้ามาสู่ข้อที่8 9 10ของปฏิจจสมุปบาทชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไม่มีทุกข์ทนในที่นี้หมายถึงว่าทุกโทมนัสอุปายาตความทุกทางกายทุกนี่คือทุกทางกายโทมนัสทุกทางใจอุปายาตนี่ก็คือถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าน้ำมีน้อยคือความเหี่ยวแห้งความห่อเหี่ยวใจใจไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงขาดน้ำใจแบบนั้นเถอะขาดน้ำใจถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยทีนี้ทุกข์ยากลำบากก็อะไรอุปายาตความเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งใจแต่ถ้าหากว่ามีโยนิโสมนสิการกับมนสิการไว้ในใจโดยอุบายที่แยบยนต์แยบคายนะแยบยนต์นี่นะไม่ปล่อยให้จิตนั้นฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกจิตคือวิญญาณก็ได้วิญญาณไม่ให้ฟุ้งไม่ให้วิญญาณไม่ให้จิตอันเดียวกันฟุ้งออกไปข้างนอกเพราะว่าวิญญาณมันอยู่กับจิตจิตอยู่กับหัวใจวิญญาณอยู่กับจิตเป็นตัวรู้แอบอยู่กับจิตนะใจนี่จะรู้ผ่านจากอินทรีย์ทั้ง6ที่จบไปสูตรที่จบไป
อายตนะผ่านอายตนะ12คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของใจกับความคิดอายตนะภายนอกภายในเมื่อมากระทบกันแล้วก็จะเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรวมกับอายตนะภายนอกภายในเป็น18เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าธาตุ18ธาตุ18อ้าวมาอีกท่านหนึ่งแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติโอ้จากกาญจนบุรีโอ้ไปสร้างสำนักอยู่ที่กาญจนบุรีนู่นบ้านเดิมอยู่สงขลานู่นอยู่ภาคใต้ที่หาดใหญ่ไปที่สำนักแม่ชีมาแล้วที่สงขลาที่หาดใหญ่นะแล้วก็ทางวัดฝายหินก็แจ้งมาแล้วว่ามีแม่ชีไปเรียนที่มจลพักอยู่ที่วัดฝายหิน4รูปสี่รูปอ๋อโมทนาท่านเจ้าอาวาสแจ้งมาแล้วเจ้าอาวาสแจ้งมาแล้วเอาแล้วก็ติดต่อทางมหาวิทยาลัยที่อังกฤษเป็นยังไงเนาะตอนนี้แต่ว่าโยมหมอไม่อยู่โยมหมอวิกเตอร์นะโยมหมอวิกเตอร์ไปอะไรทางเยอรมันหรือเปล่าเนี่ยมิลานอะไรเนี่ยจะกลับวันที่24นู่นกลับวันที่24แล้วก็เห็นว่าจะกลับเมืองไทยด้วย อยู่ที่UKสอบในวันนั้นสอบจบพอดีเลยจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ละด็อกเตอร์วิกเตอร์ด็อกเตอร์วิกเตอร์เข้ามาสู่เนื้อหาสาระในที่นี้จิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่มาจะไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่มีการเกิดอะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายความทุกข์จะมาจากไหนไม่มีความทุกข์ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตหมดปฏิจจสมุปบาทสายดับ สายดับสายดับเพราะอะไรง่ายนิดเดียวไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5อย่าให้ได้ยินเสียงว่าปัญจุปาทานักขันธาทุกขาปัญจุปาทานักขันธาทุกขาความทุกข์มันเกิดจากการยึดถือในขันธ์ทั้ง5นี้เองนี่เรื่องมันนะปัญจุปาทาปัญจ5อุปาทานการยึดมั่นถือมั่นเกิดความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นะแม่ชีนี่โคเก่งมากโดยเฉพาะอานาปานสติเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสนำมาจารึกไว้ในมหาสติปัฏฐาน
แม่ชีบอกว่ากราบนมัสการข้าหลวงพ่อว่างั้นนะโอ้เดี๋ยวดูเพิ่มเติมหน่อยก่อนกราบนมัสการกับหลวงพ่อไม่ได้เจอหลวงพ่อหลายวันเลยนะแม่ชียังติดต่อคุณหมอไม่ได้ค่ะอ๋อยังติดต่อคุณหมอไม่ได้ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วติดต่อผู้มีกิเลสมีกว่านี่ กราบนมัสการครับเหมือนกันนะผู้มีกิเลสจากนครศรีธรรมราชจากนครศรีธรรมราชเนี่ยนะโอ้แม่ชีจากสงขลาเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้โยมหมอไม่อยู่นั่นไปสัมมนาไปประชุมสัมมนาที่กรุงมิลานมิลานนี่แหละอะไรเนี่ยประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งเยอรมันประเทศอะไรไม่รู้ผู้มีกิเลสบอกว่าขอเชิญเข้ากล้องหน่อยอ๋อเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ เดี๋ยวลองดูก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้วันนี้เข้ามากันเยอะแล้วโอ้โมทนาโมทนาน่านะไม่เกิดทุกข์อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับนี่ลีลาของพระพุทธเจ้าพอตรัสเสร็จแล้วไม่พูดกับใครนะเดินหนีเลยนี่กลัวพวกถามต่อภิกษุทั้งหลายชอบถามอย่างนั้นชอบถามอย่างนั้นชอบถามอย่างนี้ต่อลุกหนีว่าแล้วก็ลุกหนีเลย หนีดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้ถาม เนี่ยนะก็จบข้อที่313ต่อไปนี้ก็เป็นข้อที่100 314 314ครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้มีความสงสัยว่าเอท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่ปัญญาจะไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยว่าโดยย่ออย่างเนี้ยแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารนั้นทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังที่ประทับแล้วใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เออนะไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารนี้ได้มีใครเนาะมีผู้ใดเนาะแหละนี่สยามภูจินโกฏนี่แหละเป็นผู้มีความสามารถในการที่จะอธิบายใจความย่ออ๋อสยามภูจินโกฏชี้แจงมาหน่อยมีเชาเชามาด้วยโอ้เชาเชามาด้วยโอ้ยนานแล้วนี่เชาเชาก็ไม่เห็นนานแล้วสยามภูจากเชียงรายบ้านดงป่าอ้ออำเภอพานโอ้สาธุสาธุโอ้เชาเชานี่จังไหนเนาะนี่เชาเชานี่เชาเชานี่นานนานแล้วเชาเชาThank you.
ชาวชาวโอ้โมทนาโมทนาต้องไปหาดูโปรไฟล์ก่อนต้องไปหาดูโปรไฟล์ก่อน นะมาดูเนื้อหากันต่อจะเป็นผู้ใดเนาะที่จะมาแสดงจะมาชี้แจงต่อได้ว่างั้นนะจะมีผู้ใดที่จะมาชี้แจงต่อได้ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะพระกัจจานะเขาจริงเป็นอยู่มีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนั่นแหละในวักนี้แหละมหากัจจานะสูตรเก่งมากชี้แจงเนื้อหาสาระเก่งกว่าสยามภูจินตโกฏแล้วก็ชาวด้วย มหากัจจานะนี่นะเป็นพระอรหันต์ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาประสัยพอที่เป็นบันเทิงใจพอเป็นที่อิ่มอกอิ่มใจสนุกสนานกันเรียบร้อยแล้วก็นั่งณที่สมควรแล้วก็เปลี่ยนถามท่านพระมหากัจจานะนะท่านกัจจานะพระผู้มีพระภาคทรงอุทเทศแสดงอุทเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายขอท่านแล้วก็ว่าเนื้อความเหมือนเดิมนะก็ว่าเนื้อความเหมือนเดิมขอท่านได้ชี้แจงอธิบายนะเนื้อหาสาระที่ว่าไม่ฟุ้งซ่านที่ว่าไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเนี่ยมันยังไงในก็ไม่อยู่นอกก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ที่ไหนว่างั้นน่ะถามท่านมหากัจจานะขอท่านมหากัจจานะโปรดชี้แจงเถิดนะมหากัจจานะก็ตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่ในข้อที่315เนี่ยนะเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่ละเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบไม้แม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ละเลยพระศาสดาพระองค์นี้นั้นไปและพึงเข้าใจเนื้อความนี้ว่าต้องสอบถามกับกระผมแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้เนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดนะโอ้พระองค์อยู่นั่นไม่ถามแล้วมันมาถามเราได้ยังไง
เหมือนกับคนอยากจะได้แก่นไม้ไปเที่ยวตัดกิ่งมันจริงตัดก้านกิ่งตัดเอาใบมันจะได้แก่นที่ไหนแบบนั้นน่ะมันต้องตัดลำต้นต้นใหญ่นั่นเลยแล้วแก่นมันจะอยู่ภายในจึงจะได้แก่นไม้แบบนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับคนไปตัดเอาใบไปตัดเอากิ่งก้านมันไปตัดเอาเปลือกมันเอากับพี้มันหน่อยนะโดยการที่มาถามเราเนี่ยเรานี่มันมีปัญญาน้อยเท่าหางอึ่งเหมือนกันนะมันสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพากันไปเถอะไปถามพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถามเรานี่ไม่ได้หรอกไอ้เรานี่ได้ก็ได้น้อยเดียวได้น้อยเดียวนิดๆหน่อยๆไอ้เราก็พอรู้อยู่แต่ว่าโอ้มันสู้พระตถาคตไม่ได้นะนี่หน้า382จบเราต้องเปิดหน้าใหม่แล้วนี่เออเราต้องเปิดหน้าใหม่ซะแล้วชาวชาวโอ้เป็นพระด้วยหรือเปล่านะรูปเลือนเลือนลางลางมองอยู่ไกลไกลมองอยู่ไกลไกลเอาแม่ชีวรวรรณแม่ชีอรวรรณบอกว่าหลวงพ่อคะพระสูตรที่กำลังอ่านอยู่ตอนนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าที่เท่าไหร่เจ้าคะโอ้กำลังเข้ามาใหม่ไม่เป็นไรว่าไปหลายรอบแล้วว่าอยู่หน้าไหนเหรอเดี๋ยวเล่มไหนเหรอเล่มที่14หน้าที่เท่าไรอ้าวเดี๋ยวหน้าที่382เดี๋ยวจะเป็น383ที่ว่าอยู่นี่382เมื่อกี้มาเนี่ย381 382ฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้านะฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าฉบับที่เฉลิมฉลองพระชนมายุของพระราชินี60พรรษานะ60พรรษานะเล่มปกสีฟ้านะอย่าไปเดี๋ยวเอาเล่มอื่นนะเล่มนี้แล้วก็เล่มที่14อุปริปันนาสเนี่ยนะหน้าที่382หน้าที่382ถ้ามีฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้านะเปิดดูได้เลยตอนนี้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่14หน้า382เดี๋ยวจะต้องไปเปิดหน้า383ก่อนเดี๋ยวจะต้องเปิดหน้า383383383เอาละหน้า383ขอน้อมน้อมภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบท่านพระกัจจานะว่าFC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปาท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพFC ตัวจริงว่างั้นนะวันนี้เอฟซีตัวจริงมาดีหลังเพื่อนนี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วเอฟซีตัวจริงกำลังเข้ามาไม่ใช่ตัวจริงกันแล้วมั้งนี่ฮะเอฟซีตัวจริงเข้ามาดีหลังเพื่อนนี่เอฟซีตัวจริงมาหลังเพื่อนนะเอานะพวกขอไปขอไปท่านกัจจานะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็น
เป็นผู้มีพระจักขุมีพระญาณมีธรรมมีพรหมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาสมควรที่เราทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้เนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ถามปล่อยให้พระพุทธองค์เสด็จกลับไปแล้วก็มาถามกัจจานะหมูนี่นะพระศาสดาทรงยกย่องเดี๋ยวก่อนเราทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อันหนึ่งท่านมหากัจจานะก็เป็นผู้ที่พระศาสดายกย่องเป็นเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อนะท่านมหากัจจานะก็กล่าวอีกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปเป็นต้นนี้นะเป็นต้นนี้กระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุทเทศยอดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้ตอนนี้ก็พอภิกษุทั้งหลายย้ำว่าท่านกัจจานะก็อธิบายได้เหมือนกันอย่างนี้นะก็เลยบายก็บายว่าไงนะมาอีกท่านหนึ่งเนตรไทยน้อมกราบสาธุเจ้าข้ามานะโยมเนตรไทยโออันนี้อยู่ในอันนี้อยู่ในยูเคจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอยู่ในยูเคคุณโยมเนตรไทยน้อมกราบสาธุเจ้าข้าเอาสาธุสาธุเนตรพัดเจ้าข้าโอเนตรพัดเหรอแต่เขียนเป็นเนตรไทยนั่นแหละแต่ว่าเป็นเนตรพัดคุณโยมเนตรพัดสาธุสาธุวันนี้มากันเยอะแล้วใกล้จะหมดเวลาละเดี๋ยวให้จบนี้อีกสักหน่อยก่อนท่านพระกัจจานะก็เลยชี้แจงต่อเลยสมควรที่จะไปเหมือนกันแต่ว่าท่านกัจจานะก็แสดงได้ชี้แจงได้วันพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านมหากัจจานะเนี่ยว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถยกย่องนะพอได้รับการยกย่องหน่อยเอาเลยไว้ก็เลยกล่าวต่อท่านมหากัจจานะก็เลยกล่าวต่อบอกว่าข้อที่316แต่วันนี้ข้อที่316ทำไมมันเป็น316อย่างนี้เมื่อกี้383แล้วหน้าขออภัยหน้า383ไม่ใช่ข้อนี้เมื่อกี้315ตอนนี้316วิญญาณที่เรียกว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณซ่านไปตามนิมิตหรือเครื่องหมายนั้นที่ได้เห็นนั้นอันนี้เรียกว่าวิญญาณซ่านออกไปคุณโยมเนตรไทยเนตรพัดโยมเนตรพัดที่ถวายรองเท้าพระคุณเจ้าที่งานวัดพระสิงห์เจ้าข้าโอ้โยมเนตรพัดถวายรองเท้าที่วันนั้นงานวางศิลาฤกษ์
วัดพระสิงห์ยูเคโอ้สาธุสาธุโมทนาโมทนาโอ้ยเอารองเท้ามาถวายหลายคู่ต้องรองเท้ามาถวายหลายคู่เนี่ยแต่อาตมาไม่ได้เอามาด้วยเนอะอยู่ที่วัดพระสิงห์เพราะว่าเอาเมื่อครั้งก่อนก็เอารองเท้าวัดพระสิงห์ไปคู่หนึ่งกลับไปเมืองไทยแล้วมาคราวนี้ไม่ได้เอามาคืน รองเท้ามีเยอะวัดพระสิงห์ปีที่แล้วปีที่แล้วอาตมาเอากลับใส่กลับเมืองไทยไปคู่หนึ่งไม่รู้ว่าเป็นของโยมถวายโยมเนตรถวายหรือเปล่า ปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่เอาปีนี้ไม่เอาโมทนาเนี่ยได้โยมถวายพระไว้ที่วัดพระสิงห์หลายคู่ปีนี้ไม่ได้เอาก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งรองเท้าคู่นี้ก็ใส่ไปจากวัดพุทธมหาธาตุต้องเอากลับมาคืนวัดพุทธมหาธาตุก็เลยไม่เอาคู่ใหม่ที่โยมถวายขอสาธุสาธุคุณโยมเนตรพัดคุณโยมเนตรพัดมูลธนาแต่ว่าหลวงพ่อจากหลวงพ่อภาคหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์แล้วก็หลวงพ่อเทพปริยัติว่าว่า7 ยอดแล้วก็หลวงพ่อเทพสิงหาวราจารย์วัดพระสิงห์ใส่ไปรูปละ1 คู่ 1 คู่ 1 คู่ ได้กันไปคนละ1 คู่ 1 คู่ 1 คู่สาธุสาธุสาธุเจ้าค่าเหมือนนะโอ้สาธุคุณโยมที่มีเจตนานำรองเท้ามาถวายรองเท้าเนี่ยท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมโพธิวงศ์บอกว่าหรือหลวงพ่อหรือหลวงพ่อพรหมเสนาบดีนะบอกว่าเท่ากับถวายรถคันหนึ่งรถยนต์รถอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันรองเท้าก็มาใส่มารองเท้าแล้วก็เดินไปรถก็ถ้ารถมาถวายก็ขี่รถไปอย่างเงี้ยนะสวมรองเท้าไปก็เหมือนกับขี่รถไปอย่างนั้นนะโอ้สาธุสาธุเลยเป็นเจ้าของร้านทำรองเท้าอยู่ที่ประเทศอังกฤษสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าเหมือนนะเหมือนกับถวายยานพาหนะเลยโยมเหมือนกับถวายรถ1 คันเลยเหมือนถวายรถ1 คันเลยลักษณะเหมือนเดียวกันเลยโนทนาเป็นอย่างยิ่งนี่พัฒนาเป็นอย่างยิ่งเอาละทีนี้ก็มาดูเนื้อหากันต่อโอ้ยลืมหมดเวลาเนี่ยโอ้เลยเวลาไปหน่อยแล้วต้องขออภัยคุณโยมเน็ตมาเป็นด้านสุดท้ายพอดีเลยหมดเลยเวลาไป4 นาทีแล้วนี่โอ้ต้องขออภัยนะขออำลาขอนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการแล้วก็คุณโยมเนตรคุณโยมเนตรพัดอ้อเป็นท่านสุดท้ายแต่ว่าโยมวิเชียรธาตุอินจันจากสกอตแลนด์เป็นท่านสุดท้ายจริงๆโอ้จากสกอตแลนด์เป็นยังไงเนาะตอนนี้ยังหนาวอยู่หรือเปล่าเนี่ยสกอตแลนด์ได้ข่าวหนาวอยู่นะนั่นคุณโยมแม่มาจากสกอตแลนด์มาจากอาเบอร์ดิน1 ท่านที่วัดพระสิงห์ที่วัดพระสิงห์ก็บอกว่าโอ้ยังหนาวอยู่ที่สกอตแลนด์ยังหนาวอยู่โดยเฉพาะ
คุณโยมก็มาจากเหนือหนุเหนืออาบดีนี่ติดขึ้นไปทางเหนือนู่นแล้วสาคุณโยมคุณโยมเนี่ยแต่บอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอะไรเป็นนั่นเป็นสุดท้ายเลยเป็นคนสุดท้ายขอทุกทุกท่านนอนหลับฝันดีกันทุกทุกคนเนี่ยขอให้มีความสุขราตรีสวัสดิ์กุ๊ดไนท์สาธุสาธุ